ัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่ณขณะนี้กับผมตั้มนักวิทยาครับผมอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลฮะมาดูติดตามเรื่องราวของเจติ๋มทีวีภูครับแล้วก็ทิศสมปองนะฮะหลังจากที่ออกมาแฉเรื่องราวของทิศสมปองนั้นนะฮะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากนะฮะขนข้าวขนของหนีออกจากบ้านโดยไม่ล่ำไม่ลาอะไรกันเลยนะทั้งที่เป็นคนที่ช่วยเหลือเรื่องงานเรื่องหนี้สินที่ก่อไว้ถึง10กว่าล้านเอาไปซื้อที่สมปกเนี่ยนะฮะล่าสุดเป็นไงครับผมนะฮะหลังจากนั้นก็มีคลิปของหลายๆคลิปฮะออกมาแฉว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของทิศสมปองกับเจ๊ติ๋มเนี่ยนะฮะมันคือการง้องอนกันหรือเปล่านะฮะมองจากดาวอังคารก็รู้ว่าเจ๊ติ๋มนั้นคิดอะไรกับสมปองอะไรประมาณนั้นนะฮะก่อนจะไปชมฮะฝากไว้ด้วยครับนี่คือเพลงใหม่ของผมครับเพลงใหม่ของผมเองฮะเพลงเกิดเป็นกูฮะตอนนี้มีชมทางช่อง YouTube แล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้มีให้ชมทางช่อง YouTube แล้วนะครับนะเกิดเป็นกูหลังจากที่ผมนั้นปล่อยเพลงประยุทธ์หกขุดนะฮะภาค1ภาค2นะครับเกิดเพลงกูรักมึงเพลงฝืนกบฉันวันนี้ล่าสุดผมปล่อยเพลงเกิดเป็นกูให้ท่านผู้ชมได้ชมทางช่อง YouTube แล้วนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะพิมพ์ได้เลยครับผมนะฮะเอาละเรื่องเดือดเรื่องร้อนครับผมนะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมเรื่องราวของคลิปต่างๆนะคลิปต่างๆของเพจนึงเขาออกมาแฉว่าเรื่องราวนี้มันคืออะไรและประชาชนแสดงความคิดความเห็นกันเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมครับเพจนะครับหิวแล้วต้องไม่เก่งเลยล่ะต้องไม่เก่งเลยครับผมจะมาหิวครับ11โมงนั่งเรื่องถุงต้องลดนะลดแน่นอนครับลดแป้งแล้วก็ลดกระต้องมีวินัยกับตัวเองเพราะฉะนั้นวันเสาร์หยุดเป็นไปได้ไหมวันเสาร์หยุดแน่นอนเป็นทำไมอ่ะตรงนี้ไม่ได้ครับคือวันเสาร์อาทิตย์เลยหยุดเลยแต่ว่าเอาไว้อีก4เดือนก็หยุดวันเสาร์เอาไปวันอื่นที่ไม่เสาร์อาทิตย์ก็จะได้ครับคือให้หยุดได้ไอ้รอบ2วันเนี่ยหาแม่เลยนะวันไหนก็ได้ได้ชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะตัวพี่เองก็คิดว่าโอเคในเมื่อเข้ามาในบ้านเราแล้วนะสิ่งที่เสียก็มีแค่นี้พี่ก็ปัดลูกเขาบอกเขาไม่มีเสื้อผ้าพี่ก็โทรหาคุณบุญเกียรติโชควัฒนานะคะบอกว่าเนี่ยจะให้เขาไปเลือกเสื้อผ้าคุณบุญเกียรติก็ให้ของขวัญมาชุดหนึ่ง3ชุดใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ให้เขาเลือกพี่ก็บอกให้เขาเลือกว่าอยากจะเลือกอะไรมาเพราะว่าเหมือนคนที่ไม่เคยใช้อ่ะเขาก็กดลาคอสสุดยากมากเลยลาคอสมันก็ไม่ใช่สำหรับพระนั่นนะคะมันเป็นของนายเองซึ่งคนจริงๆเนี่ยน่าจะมีสัก2ชุด3ชุดก็น่าจะพอแล้วลาคอสนะคะก็ไม่เป็นไรทั้งหมดก็ 80,000 กว่าบาทวันนั้นนะคะที่เขาสั่งมาก็คุณบุญเกียรติก็ลดราคาที่บ้านเรื่องเสื้อผ้า 80,000 กว่าบาทนะครับผมคือผมอ่ะก็ไม่ได้มีชุดสำรองอะไรนะครับนะเป็นพระนะครับเนาะก็อาจจะมีเคยมีชุดลิเวอร์พูลบ้างอะไรบ้างซื้อมาฝากพี่ๆอะไรเงี้ยก็ผมไม่รู้ราคาหรอกครับพอไปถึงก็ ICC ขออนุญาตเอ่ยเช่นเดียวกันนะครับก็สาพัดแหละครับไปถึงผมก็ไลฟ์ให้เลยเพราะผมรู้ว่าไลฟ์ของผมเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับที่นั่นนะครับโดยไม่ได้ต้องร้องขอเลยนะครับผมก็ไลฟ์ให้เลยครับไปถึงก็บอกทีมงานไลฟ์เลยส่วนเสื้อผ้าเนี่ยผมไม่รู้หรอกครับว่าอะไรถูกอะไรแพงก็พอรู้แหละลาแค่แน่ลาคอสอะไรเงี้ยนะครับว่ามันราคานั้นราคานี้แต่ผมก็ไม่รู้ราคาชัดเจนหรอกสำหรับผมคืออะไรก็ได้อะผมใส่อะไรก็ได้ผมบอกได้ซ้ำว่าเลือกให้ผมเลยฉะนั้นวันนั้นผมแล้วแต่เลยว่าจะอะไรให้ผมยังไงยี่ห้อไหนอย่างไรอะไรเหมาะกับผมต่อให้วันนั้นให้ผมตัว2ตัวก็แล้วแต่ครับผมแล้วแต่อยู่แล้วไม่ได้เป็นคนยึดติดยี่ห้อครับพูดตรงๆผมใส่อะไรก็ได้ครับใส่อะไรก็ได้เลยถ้าผมเลือกผมจะใส่ชุดฟุตบอลด้วยถ้าผมเลือกเองนะผมชอบครับฉะนั้นก็ขอบคุณสำหรับเรื่องนี้นะครับพี่คิดว่าสิ่งที่เขาไม่พอใจมากๆก็คือเขาเป็นคนทะเยอทะยานอยากจะรวยเร็วๆพี่บอกมันไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาพร้อมกับอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของพี่แล้วทำให้เราต้องมีรายการต่างๆมาเยอะแยะนี่นะคะก็คือเขาบอกว่าเขามีหนี้มาหนี้จากการที่เขาอยากจะไปทำสวนยางพาราให้กับครอบครัวเขาเขาบอกเขามีหนี้มาอยู่10ล้าน9แสนพี่ก็ตกใจมากเลยคนเป็นพระมีหนี้ได้ยังไงต้อง10ล้านกว่าพี่ก็วางแผนเขาว่าไอ้10ล้าน9แสนเนี่ยพี่ก็บอกว่างี้ไม่ต้องวอรี่พี่เนี่ยเคยเป็นเจ้าของทีวีภูเก่าพี่รู้จักลูกค้าเต็มประเทศไทยเพราะฉะนั้นเพื่อนพี่ทั้งนั้นพวกเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวทีวีภูจะหาให้เธอเอง10ล้านพี่นี่ไม่เคยให้ AE ไปขายของคนอื่นเลยนะสัญญา2ปีค่ะก็เดี๋ยวต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าเราเสียหายอะไรบ้างแล้วก็เงิน1ล้านบาทที่เราจ่ายไปแล้ว4เดือนแต่นี่เขาทำได้ยังไม่กี่วันเลยทำไมแบบว่าเน้นเรื่องเงินเหลือเกินอะไรเงี้ยก็แน่นอนนะครับมันก็ต้องมีเงินเพื่อไปใช้หนี้
ผมไม่ค่อยชอบการได้เงินมาเปล่าๆตั้งแต่เป็นพระเลยนะครับคือผมอยากทำงานทำอะไรทำประโยชน์ให้เขาก่อนไปบรรยายก่อนไปทำอะไรให้เขาก่อนแล้วค่อยได้เงินได้ทองมาฉันเมื่อผมมีหนี้ก้อนใหญ่ขนาดนั้นอ่ะผมก็ต้องทำงานใช้หนี้อยู่แล้วนะครับผมจะไม่ให้คนมาใช้หนี้ให้ผมก็เป็นความจริงครับงวดแรก1ล้านบาทถือว่าเดือนละ 250,000 เนี่ยนะ4เดือนอะไรเงี้ยครับ1ล้านบาทแล้วก็ผมอ่ะเพิ่งทราบจากเลขาผมเองตอนนี้แล้วก็ผู้จัดการผมเองว่าผมไม่ได้ใช้เงินก้อนนั้นเลยเขาโอนไปใช้หนี้ให้เลยซึ่งก็ขอบคุณนะครับเจ้าหนี้ขออนุญาตไม่เอ่ยถึงขออนุญาตท่านมีเมตตามากขอบคุณจริงๆครับผมยังนึกว่าเอ้ามันนั้นผมก็เหมือนแจกทีมงานนะครับเอ้าวันนี้ได้เงินมาล้านนึงเอาไปก็500กว่าละพันเป็นนิสัยผมอยู่แล้วครับผมเพิ่งรู้ว่าเอ้าเงินวันนั้นเป็นเงินทํางานผมไม่ใช่เป็นเงินก้อนนั้นด้วยเพราะเงินก้อนนั้นไม่ได้เข้ามาที่ผมเลยไปใช้หนี้เลยซึ่งผมอ่ะก็ทํางานเพื่อใช้หนี้ฉะนั้นต้องขออนุญาตว่าพี่สาวท่านนั้นไม่ได้ใช้หนี้ให้ผมนะครับเป็นเงินทำงานแต่ถ้าผมยังทำงานไม่ครบตามอะไรต่างๆเนี่ยผมก็มีแชทไปหาท่านเลยผมอ่านให้ฟังก็ได้นะครับผมก็คุยหลายเรื่องตัดเรื่องนี้ส่วนเรื่องงานเอาตามที่พี่ท่านนั้นบอกได้เลยครับผมจ่ายผมเป็นงานก็ได้ครับตามสมควรที่เราจะตกลงกันเป็นงานเป็นครั้งๆไปซิทคอมตอนละเท่าไหร่รายการไลฟ์ครั้งละเท่าไหร่รายการทีวีครั้งละเท่าไหร่กี่บาทตามนี้ก็ได้ครับผมส่วน1ล้านบาทนั้นค่อยๆหักค่าตัวผมที่เราจะกำหนดตามเรทของผมในปัจจุบันก็ได้ครับนะผมก็เอ่ยชื่อพี่เข้าไปก็คือเอาตามนั้นนะครับซึ่งถ้าพี่เขาไม่สะดวกตามเรทมันก็จะลดหย่อนอะไรกันมันได้อยู่หลังจากชมแล้วขอบคุณคลิปนี้ครับผมนะฮะขอบคุณจาก TikTok ด้วยครับผมนะฮะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะฮะคอมเมนต์ใช้วิจารณญาณกันอย่างระมัดระวังกันสักนิดนึงครับผมนะฮะเดี๋ยวเจ๊ติ๋มเขาจะออกมาฟ้องเอาอีกครับผมนะฮะเหมือนคุณบุ๋มพนัดดาบอกว่ามีเรื่องกับใครมีเรื่องได้แต่อย่าไปมีเรื่องกับเจ๊ติ๋มนะนะฮะเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะฮะประมาณนั้นเขาอาจจะดับให้ทำให้ดับได้ก็ได้ใครจะรู้เหมือนที่สมปองตอนนี้นะฮะที่สมปองก็หนักเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่จริงๆแล้วที่สมปองผิดนะผิดเต็มๆอยู่แล้วเพราะว่าไม่ลาเขาที่สมปองเคยสอนสังคมนะฮะเคยสอนธรรมะกับสังคมฮะว่าต้องมีสติเป็นรุ่นน้องเป็นเด็กนะฮะไปต้องลามาต้องไหว้แต่นี่สมปองไม่เอาด้วยเลยนะฮะสมปองไม่เอาด้วยเลยนะฮะสมปองอยากจะไปกูไปเลยนะแต่เจ๊ติ๋มบอกว่าเขาคงจะเคืองแหละนะเขาคงจะเคืองที่ห้ามเขานะคบกับผู้หญิงนะคบกับผู้ชายด้วยไม่อยากให้เขาต้องโดนหลอกต้องให้คนนั้นมาหลอกคนนั้นมาหลอกแล้วเอาเงินไปลงทุนจนเกิดหนี้เกิดสินอีกนะแต่จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าเขาจะคบกับใครก็เรื่องของเขานะครับผมนะฮะเขาโตแล้วนะครับเขาโตแล้วถึงแม้ว่าเขานั้นจะบวชเรียนมา30ปีเขาอาจจะไม่รู้เรื่องราวของโลกภายนอกแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าที่สมปองเป็นคนสมองดีนะครับที่สมปองเป็นคนสมองดีแล้วก็อยู่ในโลกโซเชียลเขาถึงรู้ว่าตอนนี้โลกโซเชียลนั้นมันคืออะไรเขาเลยต้องเอามุกต่างๆมาสอดแทรกในการสอนพระธรรมเนี่ยเขาฉลาดผมบอกตรงเขาฉลาดเขาไม่ได้โง่นะแต่สิ่งที่ทำไมมันพลาดเรื่องราวของเป็นหนี้ถึง10ล้านนะก็เพราะว่านี่นะก็คืออาจจะเป็นเรื่องราวของความโลภก็ได้นะฮะเรื่องราวของความโลภก็ได้นะแล้วก็ว่ากันไม่ได้ครับผมนะใครก็อยากร่ำอยากรวยหมดแหละนะฮะเขาก็มีแนวโน้มนะบอกว่าเขาคงไม่ได้บวชตลอดชีวิตหรอกนะสักวันนึงก็ต้องศึกเพราะก็บวชไปยาวนานก็อยากจะหาอะไรที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งนะเป็นหลักเป็นแหล่งให้ตัวเองนะฮะเพื่อศึกออกมาแล้วจะได้มีครอบครัวที่ดีอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เคยพูดกับคุณบุ๋มพนัดดาอยู่แล้วว่า อยากจะหาอะไรที่มั่นคงนะฮะซื้อที่ซื้อทางเอาไว้ทำธุรกิจเอาไว้นะสักวันนึงอาจจะศึกออกมาแล้วอาจจะได้ทำธุรกิจตรงนี้อย่างเต็มตัวอะไรประมาณนั้นนะฮะสิ่งนี้ก็ใช้วิจารณญาณกันรับชมฮะดูคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องนะฮะว่าเขาคิดอย่างไรนะฮะเขาคิดอย่างไรกับคลิปที่เจ๊ติ๋มนั้นเอามือไปลูบไปไล่นะฮะกับที่สมปองนะฮะคนสนิทกันขนาดนั้นหรือนะฮะรูปท้องอะไรประมาณนั้นคนสนิทกันแบบนั้นขนาดนั้นหรือนะฮะจริงๆแล้วก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะที่ต้องมองเอานะมองเอานะครับว่าคืออะไรแต่วันนี้ก็รอเจ๊ติ๋มครับเจ๊ติ๋มก็คงจะแถลงข่าวอีกไม่กี่วันนะฮะเจ๊ติ๋มจะแถลงข่าวอีกไม่กี่วันว่าไอ้หลังจากที่คลิปนี้มันออกมาเนี่ยนะฮะคลิปมันออกมาว่ามองจากดาวอังคารก็รู้เนี่ยคืออะไรการที่เจ๊ติ๋มออกมาแถลงข่าวเนี่ยคือเป็นการ
ง้องอนกันหรือเปล่าง้องอนเรื่องราวความสัมพันธ์หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะแต่เจ๊ติ๋มผมเชื่อฮะเจ๊ติ๋มออกมาแถลงข่าวผมเชื่อเลยว่าเจ๊ติ๋มจะต้องออกมาพูดว่ามันเป็นแค่เรื่องราวของคนสนิทกันเขาเล่นกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะการสนิทกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนคิดเขาเป็นลูกคนนึงนะฮะเพราะเจ๊ติ๋มกับสมปองเนี่ยก็ห่างกันเยอะเหมือนกันนะเพราะสมปองอายุ41นะฮะก็คงเดาไม่ยากครับผมว่าจะต้องออกมาแถลงข่าวแบบไหนแค่นี้ก็ดูออกครับผมนะเออแต่สิ่งนี้ก็ต้องคอมเมนต์อย่างสุภาพกันเด้อนะฮะคอมเมนต์กันอย่างสุภาพกันด้วยครับจิ้นสะพานหน้าจอครับกดชมคลิปต่างๆกดนี้ฮะจิ้นสะพานหน้าจอกดติดตามตำหนักโคย่าครับสวัสดีครับ